รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมนะครับดนจากช่องกัปตัน DIY นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในรถ MG ZS EV นะครับก็จะเห็นว่าปกตินะครับในห้องโดยสารของ MG ZS EV เนี่ยมันจะไม่ได้มีไฟเพดานตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นซันรูฟนะครับแล้วก็ในเวลาค่ำคืนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราขับรถปกติเราก็จะไม่ได้เปิดอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่กรณีที่แบบถ้ามีเด็กหรือว่ามีผู้โดยสารนะครับแล้วก็อยากจะหาของเนี่ยมันจะลำบากนะครับมันจะต้องไปเปิดไฟฉายหรือว่าเปิดมือถือนะครับซึ่งที่หน้ารถเนี่ยมันก็จะมีไฟเล็กๆอันนี้นะครับมันก็ไม่สว่างด้วยนะครับเวลาเราจะหาของอะไรวันนี้ก็เลยเดี๋ยวผมจะลองนะครับเนี่ยผมซื้อ LED เป็นเส้นแบบนี้มานะครับแล้วก็ได้ไอเดียนะครับมาจาก YouTube ของคุณตั้มนะครับว่าเขาทำนะครับก็แล้วก็มีเพื่อนๆในกลุ่มอยากทำกันหลายคนนะครับผมก็เลยไปปรึกษานะครับอาจารย์แม็กอยู่ในกลุ่ม LINE นะครับ MG ZSEV Family ของเราเนี่ยนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับก็อาจารย์แม็กก็ให้คำแนะนำมานะครับอาจารย์แม็กเป็นขางัดแงะเป็นสายงัดแงะประจำกลุ่มเลยนะครับงัดทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกับเรื่องประกันนะครับแกก็เก่งมากนะครับก็ผมหาข้อมูลมาเดี๋ยวลองมาทำกันดูนะครับเดี๋ยวลองมาเริ่มดูกันว่าผมจะทำแล้วสำเร็จไหมโอเคนะครับผมงัดออกมาได้แล้วนะครับเนี่ยออกมามันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพลาสติกยัดเข้าไปนะครับก็คือเราเวลาใส่เนี่ยมันจะต้องใส่ด้านนี้เข้าไปแล้วก็ตบด้านหลังเข้าไปเพราะด้านหลังเนี่ยมันเป็นตัวเหล็กงอๆนะครับมันยืดหยุ่นได้ตัวนี้นะครับเราก็ถอดเดี๋ยวผมถอดอันนี้ออกก่อนแต่ว่านี่นะครับที่จะบอกคือถ้าใครนะครับที่มีอุปกรณ์แบบนี้นะครับใช้แบบนี้จะดีกว่าถ้าไม่มีก็ใช้เป็นบัตรแข็งๆเหมือนที่คุณตั้มใช้ก็ได้แต่ผมมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่แต่มันก็ต้องรู้หลักนิดนึงนะครับผมไม่รู้หลักเมื่อกี้ใช้เวลานานพอสมควรเดี๋ยวเราถอดสายตรงนี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเมื่อเราดึงออกมาได้แบบนี้แล้วนะครับตรงนี้ที่เราจะต้องปลดออกจะเห็นว่ามันมีตุ่มตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้เราไม่สามารถดึงออกตรงๆได้เลยนะครับอาจจะต้องใช้เข็มนะครับมาจิ้มหรือว่าผมใช้เป็นเหล็กแบนๆแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงกลางเพื่อให้มันซ็อกเก็ตสีขาวเนี่ยมันผ่างออกแล้วเราสามารถที่จะดึงออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับไม่งั้นมันจะหักนะครับเพราะมันเป็นตุ่มสลักล็อกอยู่ไม่สามารถดึงออกมาตรงๆได้นะครับนะครับเราสามารถเปิดฝาด้านหน้าของตัวโคมเนี่ยออกมาได้นะครับด้วยการนะครับมันจะประกบอยู่งี้ใช่ไหมครับที่ง่ายสุดก็คือนี่ฮะกดสลักเนี่ยครับสองด้านนี้ออกนะครับแล้วมันก็จะออกมาง่ายๆนะครับตัวเนี้ยเป็นหลอดนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นหลอด LED หรืออะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นขั้วแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเราก็ลองเอากลับมาเสียบเข้าไปที่เต้ารับก่อนนะครับแล้วก็ลองต่อดูนะครับมันก็เป็นเบ้าเสียบเป็นขั้วของมันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสายห้อยออกมาเราก็แค่เอาตัว LED อันนี้มาเสียบต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ลองเทสมันติดอันนี้มันกระพริบเพราะว่าขั้วมันไม่แน่นเดี๋ยวเราต้องทำให้มันแน่นนะครับถ้ามันแน่นแล้วมันก็จะสว่างแบบนี้เลยนะครับก็จะสว่างกว่าไฟที่เราใช้ทั่วไปธรรมดาเลยนะครับเราก็ประกอบไปแบบนี้นะครับก็วางลงไปได้พอดีเลยนะครับในชุดที่เขาแถมมาให้มาพอถ้าขั้วมันแน่นมันก็จะติดแน่นแบบนี้เลยครับ
แล้วก็ประกอบฝากลับเข้าไปแล้วก็เอาฝานี้ประกอบกลับเข้าไปนะครับธรรมดาไม่มีอะไรสว่างมากเลยนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปในช่องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จแล้วก็ถอดเมื่อกี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับวิธีการใส่ก็ใส่ย้อนกลับนะครับเราใส่มุมด้านนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตบด้านนี้เข้าไปมันจะเข้าง่ายกว่านะครับก็เมื่อกี้มีผมตอนประกอบฝาอันนี้เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเผยนิดนึงผมก็เลยถอดออกมาตัดนะครับตัดตัวเนี้ยทีนี้ตัดเนี่ยเราตัดด้านข้างนะครับอย่าไปตัดด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยมันจะเสียผมเสียไปชุดนึงละแต่ดัดด้านข้างนะครับเราก็จะต้องไม่ตัดเข้ามาเยอะอันนี้ผมตัดเข้ามาเยอะไปอันนี้เสียเลยเหมือนกันผมก็เลยต้องถอดมาใหม่นะครับแล้วก็เอาอีกอันนึงมาซึ่งมันจะคนละสีกันนะครับก็จะกลายเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นสีสว่างฝั่งนี้จะเป็นสีฟ้าที่ผมจะเอาไว้ติดกระโปรงไอ้ฝาท้ายด้านหลังนะครับสีมันก็เลย2ข้างตอนนี้จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยถอดมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับมันมีให้เลือกหลายสีเราสามารถอะไรสีไหนก็ได้นะครับก็ไม่ต้องตัดต่อนะครับมันก็จะสว่างกว่าแล้วก็เราสามารถที่จะโมนะครับเดินสายไฟเนี่ยต่อจากชุดนี้นะครับมาทำเป็นไฟเพดานได้อีกเดี๋ยวผมจะทำอีกรอบนึงนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามชมในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ